ธรรมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปธรรมะสวัสดีค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพบกับชั่วโมงข่าว WBTV World Buddhist Television สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยในความเมตตาค่ะจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาพระอารามหลวงและประธานอำนวยการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาค่ะเมตตาให้ธรรมทานกับสาธุชนออกเป็นภาพแล้วก็เป็นเสียงกับชั่วโมงข่าว WBTV ประจำวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน2นะคะเป็นวันพระวันพระนี้ประชาชนและก็สาธุชนชาวพุทธของเราก็จะไปวัดทำบุญใส่บาตรกันหรือว่าถือศีลอยู่ที่บ้านก็มีนะคะคุณผู้ชมคะการนำเสนอข่าวในทุกครั้งของชั่วโมงข่าว WBTV นั้นจะนำเสนอข่าวกิจกรรมของมหาเถระสมาคมของสำนักงานพระพุทธศาสนาขององค์กรของวัดวาอารามต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาค่ะและในขณะเดียวกันก็มีการให้องค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้สาธุชนได้เข้าใจถูกต้องตามแนวคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและวันนี้เองได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาเมตตามาให้ธรรมะเป็นทานกับสาธุชนในรายการของเราค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเจริญพรพระอาจารย์คะวันนี้วันพระวันพระประชาชนชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นชาวไทยที่อยู่ในเมืองไทยหรือต่างประเทศก็ตามแต่เขาจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะก็โดยหลักถือว่าวันพระนั้นเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธเราถือว่าเป็นวันศีลก็คือทุกคนจะต้องตั้งใจรักษาศีลอย่างน้อยก็เนจศีลคือศีล5หรือบางท่านก็จะไปรักษาศีลเป็นพิเศษที่เรียกว่าศีลอุโบสถเพราะฉะนั้นบางทีจึงเรียกว่าวันอุโบสถหรือบางท่านตั้งใจว่าวันพระจะต้องฟังธรรมนะเราก็จึงเรียกวันพระอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวันธรรมสวรรค์คือวันฟังธรรมนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นวันที่สำคัญในช่วงเช้าอย่างน้อยก็ทำบุญตักบาตรนะสายๆก็จะได้ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็รักษาศีลอุโบสถบ่ายก็ปฏิบัติธรรมตอนเย็นก็สวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตานะซึ่งในสมัยก่อนถ้าเป็นคนที่รักษาศีลอุโบสถเขาก็จะเข้าวัดตั้งแต่เย็นเมื่อวานแล้วต่อจนถึงวันนี้ทั้งวันแล้วก็วันรุ่งเช้าคือพรุ่งนี้เช้าก็จะออกจากการรักษาอุโบสถเขาเรียกว่ารักษาอุโบสถศีลอย่างนี้เรียกว่าเป็นปฏิชาคระอุโบสถแต่ถ้าใครที่มาเช้าแล้วก็เย็นกลับอันนี้เรียกว่าวันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นปกติอุโบสถแล้วก็ถือว่าชาวพุทธในสมัยโบราณที่ถือปฏิบัติกันก็ถือว่าเป็นวันอุโบสถที่จะต้องมารักษาศีลมาค้างคืนที่วัดซึ่งปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเราก็บางคนก็ทำงานก็ไม่ได้มารักษาศีลอุโบสถแต่ก็สามารถที่จะตอนเช้าทำบุญตักบาตรตอนเย็นก็อาจจะมาฟังเทศหรือจะมาสวดมนต์หรือถ้าไม่สะดวกไม่สะดวกจริงๆก็เช้าก็ทำบุญตักบาตรกลับมาบ้านก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เจริญเมตตาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภารกิจเป็นกิจวัตรของชาวพุทธพระอาจารย์คะปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นเวลาของการทำวัดเช้าของการทำวัดเย็นสำหรับพระสำหรับสำหรับคฤหัสถ์ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาต่างกันไหมคะระบบต่างกันไหมคะแล้วก็ในช่วงของวันพระเนี่ยการทำวัดเช้าแล้วเนี่ยเราควรจะสวดมนต์บทอะไรบ้างก็สำหรับการเรื่องของการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเนี่ยถ้าเป็นบทสวดทำวัดจริงๆก็เหมือนกันหมดค่ะแต่ถ้าบางทีบางท่านที่จะไม่สะดวกที่จะสวดทั้งหมดนะก็เป็นอันว่าสวดแบบถวายพรพระทั้งเช้าทั้งเย็นก็ได้ก็คือมีบทบูชาพระรัตนตรัยบทไตรสรณคมแล้วก็
บทนมัสการพระพุทธเจ้าก็อิติปิโสพาหุงมหากาพระอาจารย์คะเราต้องบูชาพระรัตนตรัยเสร็จขอศีลก่อนไหมคะก่อนที่จะสวดบทอื่นถ้าไม่ได้เป็นพิธีการนะถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องขอศีลถ้าเราต้องการที่จะรักษาศีลก็สมาทานได้เลยก็คือบูชาพระรัตนตรัยเสร็จไม่ต้องมายังพันเตใช่ไหมคะไม่ต้องมายังพันเตนโมตัสสะแล้วก็ไตรสรณคมเสร็จปานาติปาตาใช่ก็สมาทานไปเลยสมาทานไปแล้วก็จะสวดนะเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือจะถ้ามีเวลาก็พาหุงมหากาค่ะนะแล้วก็แผ่เมตตาเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาแต่ถ้าว่าไม่สะดวกอย่างน้อยที่สุดก็เป็นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียกว่าใช้เวลาไม่มากประมาณสัก5นาที10นาทีก็เสร็จแล้วประมาณสัก10นาทีก็เสร็จแต่ว่าถ้าเราจะสวดเป็นประจำของเราเนี่ยนะเพื่อที่จะไม่ให้ลืมมนก็คือว่าสวดเป็นประจำวันเลยถ้าอันไหนที่บทยาวก็สวดเป็นบทย่อค่ะอย่างสมมติวันจันทร์วันอังคารอย่างวันจันทร์เนี่ยแล้วก็สวดอิติปิโสแล้วก็บทประจำวันจันทร์บทยันทุนนิมิตตังค่ะแล้วก็มาพอมาถึงวันอังคารก็สวดบทเมตตาค่ะกรณีเมตตาสูตรค่ะถ้ามีเวลาก็อาจจะสวดเต็มหรือสวดย่อก็ได้วันพุธก็สวดบทวิรูปเคอะไรอย่างนี้ก็คือแต่ละวันเนี่ยก็เป็นบทประจำวันเนี่ยเราก็สวดอย่างนั้นตลอดแล้วก็วันพระอาจจะสวดมากเป็นพิเศษหรือวันไหนเป็นวันคล้ายวันเกิดเราเนี่ยเราเกิดวันจันทร์อังคารวันนั้นเราก็อาจจะสวดเป็นพิเศษก็ได้ก็โดยหลักก็สวดสามารถจะบทพิเศษอื่นๆเราก็จะหมุนเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ว่าโดยหลักพื้นฐานก็บูชาพระรัตนตรัยนะโมตัสสะสามจบไตรสรณคมแล้วก็พุทธคุณพุทธคุณพุทธคุณคือบทอิติปิโสธรรมคุณก็คือสวัคขาโตสวัคขาโตสังฆคุณก็สุปฏิปันโนพื้นฐานแค่นี้คุณผู้ชมคะใช้เวลาไม่มากค่ะประมาณสัก5นาทีชีวิตของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยชีวิตของเราก็จะมีสติสัมปชัญญะกำกับชีวิตในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่ให้เรานั้นหลุดพลาดได้จะมีพระรัตนตรัยคุ้มครองอะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนะคะเพลินพิษสืบพานิชพร้อมกับน้องทีมงานที่จะนำเสนอเป็นภาพบุญเป็นเสียงบุญส่งไปยังบ้านคุณผู้ชมทุกท่านที่เปิดช่อง WBTV ของเราดูค่ะและมีช่องการรับชมหลายช่องทางทีเดียวนะคะท่านที่ใช้กล่อง GMMZ ค่ะให้กดไปที่ช่อง175 PSI 239 InfoZ ThaiZ IdeaZ และ LeoTech กดไปที่189ค่ะและ IPM นะคะไปที่95เลยค่ะและคุณผู้ชมยังสามารถรับชม WBTV ทุกๆรายการผ่านทาง Facebook ได้ที่ www.facebook.com/WBTV วัดจันวาค่ะแล้วก็ยังสามารถรับชมเราผ่านทาง YouTube ได้เช่นกันนะคะที่ www.youtube.com/WBTV วัดจันวาค่ะแล้วก็ยังรับชมผ่านมือถือได้นะคะมือถือเนี่ยทุกท่านก็มีหมดเรียกว่าสามารถรับชมเราอยู่ใกล้ชิดกันตลอดค่ะด้วยการรับชมผ่านทางมือถือได้ที่ www.stationg.com/wbtv ค่ะในระหว่างที่รับชมแล้วรู้สึกว่าดีจังเลยให้องค์ความรู้รู้สึกเป็นบุญตาบุญหูแล้วเกิดเป็นบุญที่ใจเป็นปิติเป็นความศรัทธาโอนปัจจัยของท่านเข้ามาส่งเสริมการออกอากาศการเผยแพร่ธรรมะเป็นทานนะคะทางสถานีของเราได้นะคะด้วยการโอนปัจจัยของท่านเข้ามาค่ะมี6ธนาคารให้เลือกนะคะ6ธนาคารให้เลือกเนี่ยคุณผู้ชมหาง่ายมากเลยเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารทหารไทยแล้วก็ธนาคารออมสินทั้ง6ธนาคารนี้ก็มีเลขบัญชีขึ้นแสดงอยู่หน้าจอทีวีของท่านใน6ธนาคาร6บัญชีที่เห็นเนี่ยมีชื่อบัญชีเหมือนกันเลยนะคะชื่อว่าบัญชีทุน WBTV ค่ะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้บุญกุศลทันตาเห็นเพราะว่าจะโอนปุ๊บก็เงินของท่านก็เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์ค่าพนักงานส่งเป็นภาพและเสียงให้ประชาชนได้ดูกันทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเป็นธรรมทานซึ่งเป็นทานอันสูงสุดค่ะท่านใดที่ได้ยินเสียงนี้แล้ว
ดูแล้วจิตเป็นบุญคิดว่าจะโอนละวันนี้ต้องทำเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วันตายพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสก็ได้อันนี้เป็นความจริงของชีวิตไม่ใช่เป็นความอัปมงคลนะคะเป็นความจริงของชีวิตที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องระลึกถึงอยู่เสมอๆผู้ไม่ประมาทคือผู้ที่มีปัญญาผู้มีปัญญาจะต้องไม่ประมาทกับความตายค่ะความตายนั้นไม่เคยบอกเราล่วงหน้าเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำแล้วเป็นบุญกุศลให้กับตัวเองเป็นบุญกุศลให้กับส่วนรวมต้องรีบทำทันทีนะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันค่ะเพิ่มพิษสืบพาณิชย์กับรายการบุญต่างๆที่เป็นข่าวสารมากมายทีเดียวสำหรับข่าวแรกของเบรกแรกวันนี้ค่ะเราไปกันที่ข่าวแรกเลยนะคะพระพรหมสิทธิได้นำพระธรรมทูตไทยนั้นร่วมการประชุมสันติภาพโลกที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนค่ะระหว่างวันที่29-30มิถุนายนนี้แล้วก็มีความตั้งใจที่จะชงคนไทยเนี่ยให้มีโอกาสรับรางวัลทูตสันติภาพค่ะเมื่อวันที่8มกราคม2561พระพรหมสิทธิกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดสะเกษราชวรมหาวิหารในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้เปิดเผยค่ะว่าในปี2561นี้มีนโยบายส่งเสริมให้พระธรรมทูตทั่วโลกเน้นการทำงานในเชิงรุกค่ะโดยเฉพาะการทำงานเพื่อสังคมและต่อประชาคมโลกซึ่งก็จะส่งเสริมบทบาทพระธรรมทูตไทยให้สามารถทำงานในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะไปร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปณวัดพุทธารามเมืองวานไวค่ะประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำพระธรรมทูตไทยเข้าสู่การประชุมสันติภาพโลกซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนในระหว่างวันที่29-30มิถุนายนนี้ค่ะหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสอดคล้องกับหลักการสันติภาพโลกที่เน้นสร้างความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ในการสร้างสังคมสันติสุขรวมทั้งบทบาทของพระภิกษุโดยเฉพาะพระธรรมทูตได้ช่วยเหลือสังคมให้เกิดความสงบสุขในประเทศต่างๆมากมายซึ่งที่ประชุมสันติภาพโลกจะได้นิมนต์พระธรรมทูตไทยให้ร่วมทำงานดังกล่าวดังนั้นอาตมาก็จะผลักดันให้พระธรรมทูตเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานสันติภาพโลกและสร้างประโยชน์ต่อสถาบันพระพุทธศาสนาให้สังคมไทยด้วยค่ะนี่เป็นคำกล่าวของพระพรหมสิทธินะคะทางด้านพระวิเทพปุญญาภรณ์เจ้าวาดวัดพุทธารามประเทศสวีเดนท่านได้กล่าวค่ะว่าการประชุมสันติภาพโลกครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะนำเรื่องสมาธิและปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างสันติภาพแล้วก็การแก้ไขปัญหาสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนจะได้นำมาเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมและก็จะมีการนำเสนอให้คนไทยนั้นได้เข้ารับรางวัลทูตสันติภาพโลกนะคะทูตสันติภาพในครั้งนี้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณเว็บไซต์ Daily News ค่ะทูตสันติภาพโลกนะคะชื่อก็บอกแล้วกับพระอาจารย์ค่ะว่านำมาซึ่งความสุขความสงบของโลกซึ่งศาสนาพุทธของเราก็เป็นมีหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอดคล้องกับนโยบายของทางทูตสันติภาพโลกอยู่แล้วก็เพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวโลกที่มีหลักคำสอนที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้เกิดความรักซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เป็นเรื่องของสันติคือความสงบสงบกายวาจาใจเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้ยอมรับเอาวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวันวิสาขบูชานั้นให้เป็นวันสากลของชาวโลกก็เพราะว่าได้เล็งเห็นประโยชน์เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นว่าเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงเพราะนั้นเราก็ภาคภูมิใจ
ในฐานะที่เรานับถือพุทธศาสนาที่องค์การสหประชาชาตินั้นได้บรรจุว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของชาวโลกเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องศึกษาและน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้สมกับที่บอกว่าเราเป็นชาวพุทธนะเพราะนั้นชาวพุทธก็จะต้องศึกษาและนำคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นชาวพุทธทั้งพุทธินัยและก็นิตินัยก็ถือว่าเราเป็นชาวพุทธอย่างสมบูรณ์ค่ะน่าภูมิใจนะคะที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธอยู่ใต้ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาค่ะใช้ความเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการเกิดมาในครั้งนี้กันนะคะคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยค่ะพระเทพเมธีเจ้าคณะภาค9รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามค่ะเป็นประธานสงฆ์ในพิธีมอบตาตั้งพระปรัฐฐานานุกรมในพระโสพลวชิราภรณ์ค่ะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามค่ะ เมื่อวันที่9มกราคม2561ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีพิธีมอบตราตั้งพระปรัฐฐานานุกรมในพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพระราชาคณะชั้นสามัญซึ่งมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้3รูปจึงได้แต่งตั้งพระสรวิทย์อภิปัญโยด็อกเตอร์อายุ38พรรษา18อายุ38พรรษา18นะคะวิทยาฐานะนักธรรมชั้นเอกปริญญาเอกประกาศนียบัตรบัณฑิตการวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์จิตวิทยาชุมชนมหาวิทยาลัยศิลปากรพุทธศาสตร์บัณฑิตครุศาสตร์การบริหารการศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย2542สังกัดวัดอมรทายิการามแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะเป็นพระปลัดสรวิทย์อภิปัญโยด็อกเตอร์ทั้งนี้ในพิธีมีพระเทพเมธีเจ้าคณะภาค9รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานสงฆ์ได้มอบพัดยศตราตั้งฐานานุกรมโดยมีด็อกเตอร์ทวัชชัยนะคะด็อกเตอร์ทวัชชัยสมอเนื้อค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณของทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้อ่านตราตั้งฐานานุกรมพร้อมกันนี้ด้วยพระโสพลวชิราภรณ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพระราชปริยัติกวีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญและพระเถรานุเถระในพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะและลำดับสุดท้ายพระเทพเมธีเจ้าคณะภาค9รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามประธานในพิธีค่ะได้กล่าวสัมโภชนียกถาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระปลัดสรวิทย์อภิปัญโยค่ะหมายถึงว่ามียศสูงขึ้นจากพระธรรมดาเป็นพระปลัดการที่ท่านสรวิทย์ได้รับแต่งตั้งเป็นพระปลัดนั้นก็เชื่อแน่ว่าท่านผู้ตั้งคือท่านผู้แต่งตั้งคือท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์พิจารณาเห็นสมควรที่จะรับภาระธุระช่วยบริหารกิจการไม่ว่าจะเป็นภายในวัดอมรคีรี
หรือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ตามเมื่อกี้นี้ได้ฟังจากที่ท่านดร.ทวชัยได้อ่านไปตราตั้งก็รู้สึกดีใจเพราะท่านพระปลัดรูปใหม่นี้เป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้เป็นด็อกเตอร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็สำเร็จการศึกษาเป็นลำดับตั้งแต่พุทธศาสตร์บัณฑิตเรื่อยมาแล้วก็อายุพรรษาอย่างน้อยเฉพาะอายุพรรษาแต่ความรู้นั้นมากเชื่อแน่ว่ามีความรู้ดีมีการปฏิบัติดีมีความสามารถดีแล้วก็ปฏิบัติดีคือมีสามดีเมื่อท่านพระปลัดรูปใหม่หรือท่านปลัดสรวิทย์ได้รับการแต่งตั้งหมายถึงว่าได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้แต่งตั้งคือท่านเจ้าคุณพระโสพลฤทธิ์วชิราภรณ์ก็อย่าได้ไม่อยากจะใช้คำว่าท่านลงตัวอยากจะใช้คำว่าอย่าเหลิงว่าเรามีตำแหน่งสูงขึ้นเป็นถึงประหลัดของวัดแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดอมรคีรีก็ตามแต่ว่าเราเป็นประหลัดโบราณท่านบอกว่าพระประหลัดไม่ว่าจะเป็นในระดับใดก็ตามถ้าก็ว่าเป็นผู้แทนของเจ้านายถ้าเป็นประหลัดของวัดก็ถ้าก็ว่าเป็นผู้แทนของเจ้าอาวาสเป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อรับตำแหน่งแล้วก็จงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ในใบตราตั้งว่าเว้นการที่ควรเว้นปฏิบัติหรือทำการที่ควรปฏิบัติการที่ควรทำมีวุฒิภาวะเป็นถึงด็อกเตอร์ก็มีความรู้ดีสามารถดีประพฤติดีดังที่ได้กล่าวแล้วก็ขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บันทึกหรือได้เขียนไว้ในใบตราตั้งโบราณบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวรู้กันเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วก็จงได้วางตนให้เหมาะสมวางตนให้ถูกต้องยิ่งสูงหรือยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งเล็กท่านบ่ายนั้นก็หมายถึงว่าทําตัวให้เหมาะสมแก่ฐานะอย่าได้ทนงตนวันนี้คณะครูอาจารย์คณะอาจารย์ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาสก็มาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีมาร่วมในกิจกรรมที่เป็นมงคลดังนั้นก็ขอย้ำอีกว่าท่านพระปลัดใหม่จงได้มีความสำนึกว่าที่วัดอรุณราชวรารามนะคะมีการแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปใหม่ค่ะพระอาจารย์คะด้วยความเมตตาจากพระเทพเมธีเจ้าคณะภาค9รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามก็เป็นธรรมเนียมเพราะว่าท่านที่ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะนั้นก็จะสามารถที่จะตั้งฐานานุกรมถ้าพูดถึงโดยทั่วไปก็คือเป็นผู้ที่ได้รับตั้งเป็นพระราชาคณะเป็นพระของพระราชาเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานก็มากก็จะต้องมีผู้ช่วยก็ที่เราเรียกกันว่าเป็นฐานานุกรมก็ท่านก็ได้ตั้งพระปลัดนะก็ถือว่าการตั้งนั้นก็ถือว่าจะเป็นผู้ที่ได้ช่วยงานสนองงานทางพระศาสนาก็ต้องขอแสดงอนุโมทิตาจิตกับท่านที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระปลัดในครั้งนี้ก็ถือว่ามีความเหมาะสมที่จะได้ช่วยงานพระศาสนาเพราะบางท่านก็อาจจะโดยเฉพาะเป็นฆราวาสญาติโยมนะอาจจะไม่ค่อยทราบนะเพราะว่าถ้าเป็นตั้งแต่พระราชาชั้นสามัญขึ้นไปเนี่ยจนถึงชั้นราชชั้นเทพต่างๆก็จะมีฐานานุกรมเรียกว่าจะต้องคือเมื่อตั้งสมณศักดิ์แล้วก็มีผู้ที่จะช่วยสนองงานผู้ที่จะทำงาน
ค่ะแล้วก็ได้พิจารณาเห็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้ช่วยงานพระศาสนานั้นเพราะว่าพระนั้นท่านก็มีศาสนกิจมากนะถ้าทำรูปเดียวองค์เดียวก็คงไม่ได้ก็ต้องเป็นทีมเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการตั้งทีมที่จะช่วยงานพระศาสนาให้เป็นไปด้วยดีก็ต้องแสดงมุทิตาจิตกับท่านด้วยค่ะก็ขอน้อมกราบมุทิตาจิตนะคะกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอรุณราชวรารามค่ะพระปรัตนะคะท่านมีนามว่าพระสรวิทย์อภิปัญโยค่ะเป็นด็อกเตอร์นะคะอายุ38พรรษา18ค่ะเป็นนักธรรมชั้นเอกปริญญาเอกมีองค์ความรู้มากมายทีเดียวก็จะได้เป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาต่อไปนะคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปกันที่จังหวัดนราธิวาสที่นั่นค่ะพระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเป็นกาวใจเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยพุทธและมุสลิมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเมื่อวันที่8มกราคม2561ที่วัดประชุมชนลธาราอำเภอสุไหปาดีจังหวัดนราธิวาสได้มีการจัดงานอายุวัฒนมงคลครบ80ปีพรรษา59พระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสโดยมีพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้กล่าวสัมโมทนียคาถาพร้อมด้วยพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน84รูปร่วมประกอบพิธีสงฆ์และมีพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะรองหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่คณะศิษยานุศิษย์ตลอดจนประชาชนชาวพุทธชาวไทยมุสลิมและชาวมาเลเซียที่มีความเลื่อมใสศรัทธาได้เดินทางมาร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมากในโอกาสนี้พระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสได้พบปะและมอบของที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนาและชาวไทยมุสลิมที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความรักใคร่และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสองศาสนาค่ะซึ่งถือเป็นภาพแห่งความประทับใจที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่งพระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมที่มาร่วมงานในครั้งนี้เราทุกคนควรจะรักษาคุณงามความดีที่เรามีให้แก่กันและกันไว้ให้คงมั่นอยู่ตลอดไปเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญที่จะทำให้ชุมชนของเราเข้มแข็งและความสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้ในไม่ช้าสำหรับช่วงบ่ายจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการมอบทุนแล้วยังมีพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนชาวไทยพุทธผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาได้ร่วมพิธีการอย่างล้นหลามอย่างไรก็ตามค่ะพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลพระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสนั้นได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาซึ่งปีนี้ก็ถือเป็นปีที่16ของการจัดงานค่ะขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสค่ะการรักษาความรู้สึกการเป็นสะพานเป็นกาวใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะพระครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกาวใจระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลาม
ซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะพระเทพสินวิสุทธิ์ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสก็ได้กระทำหน้าที่นี้ในวันที่เป็นคล้ายๆกับเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านก็ถือว่าวัดประสงค์ก็ยังคงเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนอยู่แม้ว่าบางทีในเรื่องของหลายศาสนาแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะถือว่าวัดในชุมชนนั้นเป็นสมบัติของคนทุกคนนะก็น่าอนุโมทนาแล้วก็ต้องแสดงมุทิตาจิตกับพระเดชพระคุณด้วยและที่สำคัญก็คือว่าจะได้เป็นแบบอย่างให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าในการเมื่อเราถึงวันเกิดอย่างเนี้ยก็ครูบาอาจารย์เราก็ไปแสดงมุทิตาแล้วจะเห็นได้ว่าพระมหาเถระท่านจัดงานนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเองนะจะเห็นได้ว่าการจัดงานรูปแบบของทางพระเนี่ยไม่เหมือนคฤหัสถ์ค่ะถ้าคฤหัสถ์ก็จะมีการฉลองไปปาร์ตี้กันรื่นเริงสนุกสนานแต่ถ้าทางพระเนี่ยส่วนมากก็ท่านก็จะจัดเป็น2วาระค่ะก็คือทำบุญอุทิศให้กับบุพการีก็คือชื่อว่าที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีผู้มีพระคุณค่ะก็ทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่มีพระคุณในส่วนหนึ่งในส่วนที่2ก็คือว่าเราอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าเรามีบุญก็ไม่ควรที่จะลืมก็จะต้องทำบุญต่อไปท่านก็ได้นิมนต์พระเจริญพุทธมนต์และได้เมตตาที่จะได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพราะถือว่าการให้การศึกษานั้นเป็นการให้ความรู้ถ้าเราได้สร้างคนให้มีความรู้คนที่มีความรู้ก็จะเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติก็จะได้พัฒนาตัวเองและสามารถจะพัฒนาชาติได้เพราะนั้นการศึกษาจึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญท่านก็ได้พัฒนาการศึกษาด้วยเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราครบวันเกิดเราเนี่ยเราทำบุญก็อย่างน้อยเอาแบบท่านสักสองอย่างก็ได้ก็คือว่าทำบุญเพื่ออุทิศให้กับบุพการีผู้ที่มีพระคุณแล้วก็ทำบุญเสริมให้กับตัวเองด้วยการมอบทุนการศึกษาหรือว่าจะไปสร้างอะไรที่เป็นสาระประโยชน์สาระกุศลเพราะว่าเราทำความดีเพื่อสังคมนั้นสังคมก็จะเห็นเราเป็นผู้ที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นคุณค่าของเรานั้นไม่ต้องให้ใครมาประกาศแต่เราทำเองแล้วก็จะประกาศตัวเองเพราะนั้นความดีที่ทำนั้นก็จะเป็นสมบัติของทุกคนตลอดไปคุณค่าของเราไม่ต้องให้ใครมาประกาศคุณค่าของเราอยู่ที่การกระทำของเราเองค่ะฟังประโยคนี้แล้วเห็นภาพฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วอยากทำตามนะคะคุณผู้ชมนะคะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณค่าของเราไม่ต้องรอให้ใครมาชมไม่ต้องรอให้ใครมายกย่องเราทำความดีด้วยตัวของเราเองนี่แหละค่ะดียิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นในวันเกิดนะคะทุกท่านเราคิดว่าเราจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อครอบครัวของเราบ้างนะคะที่เป็นประโยชน์นั้นทำเลยค่ะผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันนะคะไปกันที่ข่าวสุดท้ายของเบรกแรกนะคะข่าวสุดท้ายค่ะไปกันที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกันมีการแถลงข่าวเตรียมการจัดงานสมโภชวัดประยูรวงศาวาส190ปีสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมศาสตร์และศิลป์ถิ่นธนบุรีค่ะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่12ถึง14มกราคม2561วัดประยุรวงศาวาสได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้จัดการแถลงข่าวเพื่อเตรียมจัดงานสมโภชวัดประยุรวงศาวาส190ปีซึ่งครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นการฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมเดิมนั้นกลับมาอีกครั้งวัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีจัดงานแถลงข่าวงานสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร190ปีสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมศาสตร์และศิลป์ถิ่นธนบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่12ถึง14มกราคม2561โดยมีนายวีระโรจน์โภชนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมกันนี้ยังมีพระภิสิทธิ์วิหารการผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสนายบุญเลิศนาฏพินิจศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเกร่วมในการแถลงข่าว
ทั้งนี้นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวถึงงานที่จะมีขึ้นว่าวัดประยุรวงศาวาสถือเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมย่านกะดีจีนฝั่งธนบุรีมีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความปรองดองสมณชันดังนั้นในวาระครบรอบ190ปีวัดประยุรวงศาวาสทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตธนบุรีภาคเอกชนจัดงานดังกล่าวขึ้นซึ่งงานยังได้ไปสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมตลาดประชารัฐโดยกิจกรรมของวัดประยุรวงศาวาสจึงได้จัดในรูปแบบของตลาดวัฒนธรรมในวัดและจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการสาธิตประกวดการประกอบอาหาร3ศาสนา4วัฒนธรรมการจัดออกร้านในรูปแบบของงานวัดที่สำคัญกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานมรดกวัฒนธรรมฟื้นคืนกลับมาเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปครับวันที่12ถึง14มกราคมนี่นะครับก็อีก3วันที่จะถึงเนี่ยก็คือศุกร์เสาร์และอาทิตย์ก็ต้องบอกว่าจะมีกิจกรรมสำคัญในกรุงเทพมหานครก็คือที่วัดประยูรระวงศาวาสวรวิหารนะครับก็คืองาน190ปีแห่งการสถาปนาพระอารามหลวงแห่งนี้ซึ่งพระอารามหลวงแห่งนี้นะครับก็ต้องบอกว่า อยู่ท่ามกลางชุมชนที่มีทั้งชุมชนพุทธคริสต์อิสลามแล้วก็มีถึง4ความเชื่อนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ย190ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมครั้งพิเศษแล้วก็เป็นการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่ในย่านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารก็ดีในเรื่องของกิจกรรมการแสดงก็ดีในเรื่องของการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ดีแล้วก็สำหรับงานนี้ที่พิเศษก็คือเราก็ได้สนองนโยบายของทางท่านนายกเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสร้างความปองดองสมานฉันท์ของชุมชนก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะครับด้านพระพิสิทธิ์วิหารการผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสได้กล่าวถึงความสำคัญของลิเกชาดกที่จะได้นำกลับมาเผยแพร่และสืบทอดต่อคนรุ่นหลังว่านับเป็นเรื่องดีที่จะได้มีการอนุรักษ์สืบทอดลิเกรวมถึงชาดกซึ่งเป็นเรื่องที่มีมาแต่ยาวนานนำกลับมาทำให้น่าสนใจด้วยรูปแบบของลิเกสนองแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงให้ความสำคัญกับชาดกไทยและที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าชาดกทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่หลายเรื่องการนำลิเกซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติมาจัดประกวดลิเกถือเป็นการฟื้นเรื่องของชาดกทางพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเนื้อหานั้นมีประโยชน์สร้างคุณค่ามากกว่าละครชิงรักหักสวัสดในปัจจุบันกับปัจจุบันก็เหมือนเดิมอ่ะก็คือเป็นเรื่องประวัติพระเจ้าแต่ก่อนเป็นยังไงก็เหมือนก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าในการที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำได้ยากขึ้นเพราะว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ามันมีคอนเสิร์ตนั่นคอนเสิร์ตนี่นะแต่ว่าลิเกก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยสนใจชาดกชาดกเนี่ยมาตื่นตัวมากเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงพระนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกก็ทำให้คนเนี่ยกลับมาสนใจเรื่องชาดกแต่เราจะช่วยสนองแนวพระดำริของท่านในยังไงลิเกนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสื่อให้คนทั่วไปได้เข้าใจได้เข้าถึงชาดกได้แล้วก็ในปีก่อนที่จัดมาเนี่ยเราจัดเอาสถาบันการศึกษาแสดงซึ่งเขาก็ทำได้ดีแต่ในปีนี้เราไม่ได้เอาสถาบันการศึกษาเดี๋ยวเราให้ลิเกอาชีพเนี่ยมาประกวดด้วยมันก็ดีกว่าไปดูชิงรักหักสวาทกันไร้สาระตบตีอะไรกันมากมายอย่างในเรื่องของสังทองเนี้ยก็ได้เห็นว่าพี่น้องเนี่ยเป็นพี่น้องกันมามลิวันยิสุนเทศเกตเมืองเลืองยศรจนาเนี่ยรักใคร่กลมกลืนกันมาแต่ก่อนแต่พอมามีสามีกันเข้าก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีความอิจฉาริษยาต่อร้อนกันอย่างเนี้ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะต้องวางตัวอย่างไรกับเขยกับสะใภ้
ขอโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าในวันที่12ถึง14มกราคม2561ทางวัดประยูรวงศาวาสนี้จะมีการจัดงานสมโภชนะคะสมโภชวัดประยูรวงศาวาสซึ่งมีอายุครบ190ปี190ปีค่ะข่าวที่คุณผู้ชมรับชมไปนั้นเป็นการแถลงข่าวการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะอีก3วันค่ะก็จึงขอเรียนเชิญคุณผู้ชมที่รับชมข่าวนี้แล้วไปร่วมงานกันนะคะที่วัดประยูรวงศาวาสครบ190ปีจะมีอาหารหลากหลายแล้วก็มีลิเกชาดกด้วยคุณผู้ชมคะเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาในช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงของข่าวสารงานบุญค่ะสักครู่เดียวอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134กฎเรื่องประหยัดพลังงานเพิ่มความสวยงามให้กับชายคาที่พักอาศัยด้วยผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไม้ระแนง TPI ใช้งานได้หลากหลายทำได้ทั้งฝ้าภายในและภายนอกรวมถึงฝ้าเสาะร่องช่วยระบายอากาศและลดความร้อนใต้หลังคาทำให้อากาศปลอดโปร่งทนทานติดตั้งง่ายปลอดภัยจากปลวกและแมลงนอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของไม้ที่ตรงไม่บิดงอจึงสามารถใช้เป็นไม้ตกแต่งหรือไม้บังตาสร้างความสวยงามได้อย่างลงตัวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52หรือ www.tpipoline.co.th ปฏิวัติวงการก่อสร้างไทยด้วยกระเบื้องหลังคาตรา TPI รุ่นพรีเมียมและรุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตด้วยความหนาถึง6มม.กว้าง93ซมและความยาวถึง1เมตร20เซน1เมตร50เซนทำให้สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสมไร้ใยหินปลอดภัยต่อสุขภาพรุ่นพรีเมียมโดดเด่นด้านความแข็งแกร่งลดความร้อนได้มากกว่า10องศาทนไฟไหม้ได้เกินกว่าครึ่งชั่วโมงทำให้ไฟไหม้ดับเองได้รักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากไฟไหม้สามารถลดค่าประกันภัยได้ติดตั้งไวช่วยประหยัดค่าแปรและค่าแรงในการเหมามุงและเพื่อเพิ่มความสวยงามกระเบื้องหลังคา TPI รุ่นพรีเมียมคูลคอมฟอร์ตสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีแข็งแรงราคาประหยัดกว่ากระเบื้องเซรามิกอีกทั้งยังลดความร้อนได้ถึง19องศากระเบื้องทั้ง2รุ่นมีสีให้เลือกถึง6สีได้แก่แดงเรืองรองเขียวมหาสมุทรฟ้าน้ำทะเลอิฐศิลาสีขาวนวลจันทร์และน้ำตาลเปลือกสนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52หรือทาง www.tpipoline.co.th สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนโดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480เมกะเฮิรตซ์แนวการรับ H Symbol Rate 30000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง InfoSat รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง ThaiSatรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไอเดียแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข189ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องลีโอเทครับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 0863551713อุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะเราจะไปกันอย่างเร็วนะคะเหลือเวลาอีก10นาทีสำหรับ3ข่าวในช่วงเบรกหลังนี้ค่ะดูว่าจะทันไหมนะคะไปกันที่ข่าวแรกเลยค่ะไปที่จังหวัดขอนแก่น
ที่จังหวัดขอนแก่นเองมีผู้นำอย่างผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะได้นำประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นนั้นทำบุญใส่บาตรนะคะซึ่งเป็นการทำบุญใส่บาตรถวยลาดเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรค่ะเมื่อวันที่8มกราคม2561ที่พุทธมณฑลอีสานขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์จังตระกูลนะคะผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนจังหวัดขอนแก่นร่วมกันทำบุญตักบาตรตามโครงการทำบุญตักบาตรถวยราชถวายพระพรประจำปี2561สำหรับโครงการทำบุญตักบาตรถวยราชถวายพระพรประจำปี2561จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจัดขึ้นนะคะเป็นวันจันทร์แรกของทุกเดือนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนได้มีโอกาสทำความดีร่วมกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของพุทธมณฑลอีสานค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยจังหวัดขอนแก่นค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นเทศบาลเมืองศิลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นเดือนละ1ครั้งในวันจันทร์แรกของเดือนและในครั้งนี้มีส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมากค่ะขอขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นการทำบุญตักบาตรก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ประทับใจนะคะทั้งชาวพุทธชาวไทยชาวต่างประเทศด้วยว่าเป็นกิจกรรมที่สวยงามที่เป็นที่เคารพของชาวพุทธของเราทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดขอนแก่นก็มีการทำบุญตักบาตรถวยราชถวายพระพรในครั้งนี้ค่ะพระครูคะต้องอนุโมทนานะชาวขอนแก่นก็บางทีโดยเฉพาะคนอยู่ในเมืองการที่จะไปทำบุญตักบาตรบางครั้งมันยากนะถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยแต่ว่านี่ได้จัดไว้เดือนละครั้งเนี่ยก็ชาวขอนแก่นก็อย่าลืมไปแล้วกันโดยเฉพาะในเมืองขอนแก่นนั่นนะก็ที่พุทธมณฑลก็เดือนละครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไปพบปะกันเพื่อที่จะได้ทำบุญตักบาตรเพราะถือว่าพุทธมณฑลของแต่ละจังหวัดนั้นก็จะได้เป็นจุดศูนย์รวมของพุทธศาสนาในจังหวัดนั้นก็จะได้ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้ด้วยค่ะดีจังเลยนะคะเห็นแล้วชื่นใจอนุโมทนาบุญกับชาวขอนแก่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะมีผู้นำบุญค่ะชาวขอนแก่นก็เลยได้ร่วมบุญกันในวันจันทร์แรกของทุกเดือนที่พุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่นร่วมกันทำบุญตักบาตรถวยราชถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรกันนะคะเราจะไปต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยค่ะไปกันที่จังหวัดจันทบุรีที่จังหวัดจันทบุรีที่นั่นเองค่ะผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ยืนยันที่จะมีการจัดงานนมัสการรอยพระบาทหลวงยอดเขาคิจกูฏนะคะคิจกูฏระหว่างวันที่17มกราคมถึงวันที่17มีนาคม2561เน้นต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกประทับใจแล้วก็ปลอดภัยค่ะเมื่อวันที่8มกราคม2561นายวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าการจังหวัดจันทบุรีค่ะได้เปิดเผยว่าที่มีกระแสข่าวว่าทางจังหวัดจันทบุรีจะงดจัดงานนมัสการรอยพระบาทหลวงบนยอดเขาคิจกูฏในปีนี้นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและได้มีการพูดคุยกับคณะสงฆ์ซึ่งถือเป็นการจัดร่วมกันตลอดเวลานอกจากนี้ยังได้ประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในฐานะผู้ดูแลสถานที่พร้อมทั้งขออนุญาตเข้าและเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว
ผู้แสวงบุญที่เข้าไปร่วมงานนมัสการรอยพระบาทหลวงอีกด้วยจังหวัดจันทบุรีก็จะมีการเปิดให้พุทธศาสนิกชนประชาชนนักท่องเที่ยวนักแสวงบุญขึ้นไปกราบไหว้ขอพรรอยพระบาทหลวงบนยอดเขาคิจกูฏระหว่างขึ้น1ค่ําเดือน3ถึงขึ้น1ค่ําเดือน5ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่17มกราคมถึง17มีนาคม2561รวมระยะเวลา60วันซึ่งปีนี้ค่ะทางจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมเรื่องความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกยกระดับการให้บริการเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนอกจากนี้มีการนำจิตอาสาขึ้นไปทำความสะอาดปรับปรุงสถานที่เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลไว้แล้วอย่างไรก็ตามเนื่องจากรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิจกูฏซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อป่า5จังหวัดของทางภาคตะวันออกเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็พืชอนุรักษ์ไม้พืชนะคะไม้พื้นเมืองค่ะดังนั้นก็จึงขอความร่วมมือให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรักษาความสะอาดหรือสร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมนะคะหรือไม่สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมสำหรับจุดบริการรถขึ้นเขานะคะจุดบริการรถขึ้นเขานั้นมี3จุดด้วยกันค่ะได้แก่วัดพลวงวัดกระทิงและหน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีค่ะก็เป็นการยืนยันนะคะจากผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีค่ะว่ายังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวแล้วก็นักแสวงบุญเนี่ยได้ขึ้นไปกราบสักการะบูชารอยพระบาทหลวงเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาค่ะหลายท่านก็รอคอยนะปีหนึ่งก็ไม่เพียงครั้งเดียวก็ประมาณ3เดือนเพราะนั้นท่านที่เตรียมตัวที่จะไปก็ปีนี้ก็คิดว่าคงจะสะดวกประทับใจแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะนั้นเราจะไปก็เนื่องจากว่าไปไม่ว่าที่ไหนที่เป็นงานประจำปีที่คนมีจำนวนมากนั้นต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ต้องดูสุขภาพของเราด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไปแล้วต้องไม่สร้างภาระให้กับเจ้าที่ด้วยเพราะนั้นเรื่องความสะอาดเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องช่วยกันรักษาเพราะว่าตรงนี้เป็นสมบัติของพวกเราตลอดไปตรงนี้เป็นสมบัติของพวกเราตลอดไปต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ความสะอาดด้วยนะคะถ้าท่านคิดว่าจะไปกับรอยพระบาทที่จังหวัดจันทบุรีค่ะที่เขาคิจกูฏเปิดแล้วนะคะเป็นข่าวดีอย่างยิ่งค่ะสำหรับชาวพุทธเป็นนักแสวงบุญค่ะเราจะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะคะวันนี้ทันเวลาพอดีข่าวสุดท้ายไปกันอย่างเร็วค่ะวัดดังเมืองสุพรรณบุรีนะคะวัดดังเมืองสุพรรณฉลองพระสังฆจายองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนื้อโลหะหน้าตักกว้าง9เมตรมีความสูงถึง10เมตรทีเดียวค่ะเมื่อวันที่8มกราคม2561พระครูสิริกิตติคุณเจ้าวาดวัดสังฆจายเถระเจ้าคณะตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้เปิดเผยว่าทางวัดได้จัดสร้างพระสังฆจายองค์ใหญ่เนื้อโลหะหน้าตักกว้าง9เมตรสูง10เมตรโดยได้สร้างพระสังฆจายจำลองอยู่ทางด้านหน้าพระสังฆจายองค์ใหญ่เอาไว้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ปิดทองซึ่งทางวัดจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการวัดจัดงานเฉลิมฉลององค์พระสังฆจายโดยมีการประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระเกจิชื่อดังทั่วประเทศนะคะมีพระเกจิชื่อดังจากทั่วประเทศจากทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีก็ประกอบไปด้วยหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลหรือวัดหนองปรือหลวงปู่สุขวัดอู่ยาและพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์วัดดอนเจดีมานั่งอธิษฐานปลุกพระและพระสงฆ์108รูปทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์พระสังฆจายซึ่งพระสังฆจายเนื้อโลหะองค์ใหญ่นี้ค่ะถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากวัดนี้ชื่อว่าวัดสังฆจายเถระตามประวัติดั้งเดิมสมัยก่อนมีคนจีนมาทำนา
และได้ขุดพบพระสังกระจายในบริเวณลานวัดแห่งนี้ค่ะก็จึงตั้งชื่อว่าวัดสังกระจายเถระซึ่งเดิมชาวบ้านเรียกชื่อว่าวัดหวังค้องตามชื่อหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านหวังค้องแต่เมื่อขุดพบพระสังกระจายสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาค่ะก็จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดสังกระจายเถระซึ่งการสร้างพระสังกระจายองค์ใหญ่นั้นเพื่อให้ญาติโยมได้ปิดทองกราบไหว้ขอพรโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวจะขอพรกับพระสังกระจายจะขอเป็นให้เกิดโชคลาภนะคะตามรูปลักษณะของพระสังกระจายที่ลักษณะอ้วนลงพุงแล้วก็เชื่อกันนะคะว่าความเป็นอยู่จะอุดมสมบูรณ์มีโชคลาภเหมือนกับพระสังกระจายฉะนั้นค่ะทางวัดก็จึงได้เริ่มทำการสร้างพระสังกระจายองค์นี้ตั้งแต่ปี2552ขออภัยค่ะ2558เมื่อแล้วเสร็จก็จึงได้ทำพิธีสมโภชฉลองทำบุญใหญ่เพื่อต้องการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาปิดทองกราบไหว้ขอพรกันจึงขอเชิญชวนญาติโยมนะคะมาร่วมทำบุญแล้วก็มาขอพรพระสังฆจายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นพระสังฆจายที่สวยงามและก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะพระสังฆจายนะคะท่านเป็นพระเอตทัคคะเป็นพระอรหันต์ที่เป็นเอตทัคคะรูปหนึ่งค่ะพระครูคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ชาวไทยชาวพุทธเราเนี่ยก็นับถือเป็นพิเศษค่ะคู่กับพระศิวลีก็คือโชคลาภถือว่าจะทำให้เกิดโชคลาภเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องนึกถึงว่าคนที่จะมีโชคลาภนั้นก็จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรถ้าใครมีความขยันมากโชคลาภก็มากขยันหมั่นเพียรน้อยก็โชคน้อยเพราะนั้นเราไปกราบไหว้แล้วต้องน้อมระลึกถึงคำสอนของท่านแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะโชคดีตลอดค่ะขยันมากก็มีโชคมากขยันน้อยก็โชคน้อยไปกราบไหว้พระสังฆจายแล้วกลับมาต้องขยันมากกว่าเดิมก็จะมีโชคมากกว่าเดิมนี่เป็นความปรารถนาดีเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะที่พระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์เจ้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาของเราค่ะได้เมตตาให้เป็นธรรมทานกับสาธุชนที่รับชมชั่วโมงข่าว WBTV ของเราวันนี้ค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญขอบพระคุณพระครูโกศลวิบูลย์กิจวิปัสสนาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะเจริญพรขอบพระคุณอนุโมทนาบุญค่ะและสำหรับการนำเสนอWBTV วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันเพลินพิษสืบพาณิชย์พร้อมกับทีมงานบุญต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับชั่วโมงข่าว WBTV ของเราได้ใหม่ในวันเวลาเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์พูนผลปรารถนาสิ่งใดให้สมความปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134